วัสดีครับก็พบกับรายการประวัติศาสตร์นอกขนบตอนที่11นะครับหลังจากที่ตอนที่10ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องราวของรัฐสุลต่านสงขลาจริงๆมันก็มีเรื่องราวของบ้านเมืองลักษณะแบบนี้ที่กระจัดกระจายอยู่บนคาบสมุทรมาลายูซึ่งปัจจุบันก็คือภาคใต้ของเราเนี่ยภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งกษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเนี่ยมาเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็มันมีการเปลี่ยนโครงสร้างของการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับก็คือพวกมณฑลต่างๆเนี่ยก็ถูกยุบกลายเป็นจังหวัดปัตตานีก็กลายเป็น1จังหวัดเหมือนที่เรารู้จักกันดีแต่ทีเนี้ยเรื่องราวของจังหวัดปัตตานีเนี่ยแหละครับมันเราก็ทราบกันดีนะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องเราเรียกว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่มั้ยฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุมีระเบิดมียิงกันมันจะมีเรื่องนึงมีอิชชูนึงที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือมีการเรียกร้องการปกครองตนเองว่าพื้นที่เนี้ยเคยเป็นรัฐปัตตานีปัตตานีมาก่อนทีเนี้ยมันก็พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องจะส่งเสริมการแบ่งแยกดินแดนเหรอมาเล่าเรื่องนี้จริงๆผมเห็นบางคอมเมนต์ตอนที่พูดเรื่องสงขลานะฮะประเด็นก็คือในประวัติศาสตร์มีการเมืองในการเมืองก็มีประวัติศาสตร์ฮะทีเนี้ยสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันคือเราพยายามกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยพยายามที่จะเบสออนหลักฐานเท่าที่เราพอจะหาได้นะครับโดยที่ผมไม่สนด้วยว่าหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานต้องห้ามจริงๆแล้วเรื่องราวของรัฐปัตตานีเนี่ยมันไม่ได้ขอบเขตคือเราอาจจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าในตอนแรกจริงๆเรื่องปัตตานีเนี่ยผมแบ่งเป็น2ตอนนะครับในตอนแรกเนี่ยผมจะปูพื้นฐานให้ก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นนะครับคือผมคงไม่เล่าไปเป็นตุเป็นตะพยายามจะให้ท่านผู้ฟังเห็นว่ามันมีหลักฐานอยู่ประมาณ5-6 ชิ้นซึ่งเวลาเราดูเรื่องปัตตานีเนี่ยเราจะต้องอิงจากหลักฐานเหล่านี้เช่นเซจาระเทราจาอันมาลายูปัตตานีอันเนี้ยเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องกำเนิดปัตตานีฮะแต่ว่ามันเขียนในช่วงหลังกึ่งๆสงครามเป็นพีเรียดเดียวกันกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะฮะเขียนโดยอิบรอฮิมสุกรีอันนี้เป็นนามแฝงนะครับแล้วก็เหมือนกับโดนทางการไทยแบนไปเพราะว่ากลัวว่าจะเอาไปปลุกระดมว่าแบบต่อต้านรัฐไทยแยกดินแดนอะไรก็ว่าไปตามภาษารัฐไทยนะครับอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็คือฮิกายัตปัตตานีอันนี้ยังไม่ทราบผู้แต่งแต่เข้าใจว่าน่าจะเก่าแก่กว่ามีพงศาวดารของอยุธยาซึ่งพอจะเทียบให้เห็นเหตุการณ์ในช่วงเดียวกับที่ปัตตานีถือกำเนิดได้ก็คือพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรมิติอันนี้เขียนขึ้นสมัยพระนารายณ์ฮะบันทึกเรื่องราวตั้งแต่ต้นก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเกิดมาจนถึงรัชสิ้นปลายรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะมีพูดถึงความสัมพันธ์กับปัตตานีด้วยมีหลักฐานของรัฐกัลันตันในมาเลเซียก็คือเซจาระอันนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยคือผมก็ไม่ได้รู้ภาษาทางไม่ได้รู้ภาษาบาฮาซามาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมทำได้ก็คือไปดึงจากภาษาอังกฤษแล้วก็อาศัยผู้รู้ที่ทำงานด้านนี้ซึ่งก็โชคดีมากว่ามีอาจารย์หลายท่านเขาอาจารย์เดวิดเควายแอดอย่างเงี้ยฮะท่านแปลเลยแปลฮิกายัตปัตตานีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็เป็นคุณูปการอย่างมากซึ่งทำให้เราเนี่ยเข้าถึงหลักฐานเหล่านี้เนี่ยครับทั้งหมดผมก็จะพูดบนหลักฐานเหล่านี้คือจะไม่เล่าออกไปแบบซีซัวเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนหลักฐานเหล่านี้เล่าว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับรัฐปัตตานีตอนที่ผมไปลองเป็นงานทดลองของผมด้วยนะครับเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ปัตตานีพยายามจะให้เห็นภาพรวมเพราะว่าสิ่งนึงที่ผมหงุดหงิดมากเลยก็คือเวลาเราหาอ่านประวัติศาสตร์ปัตตานีมันเขียนอะไรกันไม่รู้มันไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีก็เขียนในสไตล์แบบเป็นภาษาซึ่งเราอ่านเราไม่เข้าใจอ่ะเป็นภาษาของทางท้องถิ่นบางทีก็เขียนเป็นภาษาไทยก็ดูจะมีแบบอคติเกินไปดังนั้นผมไหนๆก็เราไปค้นเลยแล้วกันแล้วลองเขียนออกมาในฐานะที่มันเป็นแบบเป็นแฟกต์ออกมาเขาเล่าอย่างนี้ฮะผมไปเริ่มที่เมืองโบราณยะรังในจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณยะรังเนี่ยก็คือมันเป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรสำนักศิลปากรที่11ซึ่งจริงๆเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีเฮดควอเตอร์ที่กรุงเทพใช่ไหมครับสำนักงานใหญ่ก็มีสาขาย่อยไปตั้งที่สงขลาสำนักงานศิลปากรที่สงขลาก็เป็นผู้รับผิดชอบในการขุดค้นเมืองโบราณยะรังอันนี้ผมดูโครงสร้างก็เข้าใจว่าเป็นประมาณนี้นะครับถ้าผิดยังไงท่านผู้ฟังก็แย้งมาได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับทีเนี้ยไปที่นั่นเนี่ยตอนนั้นที่ไปผมก็ไปเจอพี่เจ้าหน้าที่ชื่ออาฮามะฮาซาคือพี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่นั่นคอยบรรยายให้กับคนที่ไปเยี่ยมชมนะฮะต
ตอนที่ไปก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันทำให้คนไม่ค่อยไปอ่ะพอไปเนี่ยก็กว่าจะไปเจอพี่เขานี่ก็คือต้องแบบไปตามหาพี่เขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่เขาก็ไปทำธุระอย่างอื่นคนมันไม่ค่อยเข้าฮะพอพี่เข้ามาบรรยายเนี่ยเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าเมืองโบราณยะรังเนี่ยมันมีล่องรอย3ศาสนาเลยคือพูดง่ายๆการก่อนที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐปัตตานีฮะในพื้นที่เนี่ยมันน่าจะเกิดเมืองโบราณซึ่งรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มาจากทางอินเดียนะครับแล้วก็รับศาสนาพุทธแบบมหายานนะฮะไม่รู้แหละว่าจากอินเดียหรือว่าจากทางอินโดนีเซียซึ่งสมัยก่อนอินโดนีเซียเขาก็เป็นรัฐพุทธเหมือนกันนะครับสมัยรัศมีวิชัยอะไรอย่างเงี้ยฮะต่อมาก็มีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเหมือนกับในวัฒนธรรมอิสลามคือนักโบราณคดีเขาถกกันมานานแล้วครับว่าไอ้เมืองโบราณยะรังเนี่ยแหละมันคือเมืองที่เอกสารจีนโบราณเนี่ยบันทึกชื่อไว้ว่าหลังยะสิวหลังยะสิวนี่มันอยู่ในคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่มันก็ประมาณคริสตศตวรรษที่2หรือ3อะฮะแล้วเมืองนี้ก็เจริญเติบโตอันนี้ผมพูดแบบเร็วๆนะครับก็คือเมืองนี้มันก็โตต่อมาแล้วต่อมามันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแว่นแคว้นบ้านเมืองสมัยโบราณมากๆเลยที่เรียกว่าลังกาสุกะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาณาเขตลังกาสุกะเนี่ยมันขนาดไหนอันนี้ผมก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายไปต่อแต่ว่าผมให้แบ็คกราวด์คร่าวๆไว้แล้วกันนะฮะว่าลังกาสุกะเนี่ยเขาสันนิษฐานกันครับนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าน่าจะนับถือศาสนาฮินดูต่อมาก็เป็นพุทธแต่เป็นนิกายที่เราไม่ค่อยรู้จักก็คือนิกายที่เขาเรียกว่าเจติยวาสอะฮะก็คือเคารพเจดีย์นิยมสร้างเจดีย์อย่างบุโรพุทโธหรืออะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยต่อมาเนี่ยแหละครับจึงเริ่มเกิดนี่คือพื้นฐานที่ต่อมากำลังจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัฐปัตตานีฮะถ้าเราลองใช้ Google Earth นะครับเปิดเข้าไปที่ปัตตานีทุกวันนี้เราจะเห็นเลยฮะว่าสิ่งที่กั้นปัตตานีหรือจังหวัดปัตตานีฮะใต้สุดของเรากับมาเลเซียคือเทือกเขาสันกาลาคิรีอันนี้เป็นภูมิศาสตร์มอต้นมอปลายมันจะมีแม่น้ํา3สายก็คือแม่น้ําเทพาแม่น้ําปาตานีแม่น้ําสายบุรี1แม่น้ําคือ1หุบเขาหุบเขาเหล่านี้คือทางข้ามคาบสมุทรพูดง่ายๆข้ามจากฝั่งอันดามันนะฮะข้ามจากฝั่งที่เป็นช่องแคบมาแล้วกันมาอ่าวไทยคือมันคือเส้นทางการค้าในสมัยโบราณซึ่งเนี่ยฮะมันคือปัจจัยสนับสนุนทีนี้ปาตานีเกิดยังไงบ้านเมืองตรงนี้มันโตมาจากเรื่องนี้ฮะแล้วปัตตานีล่ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงตำนานเยอะมากฮะผมลองหยิบขึ้นมาสักตำนานหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือมาจากเจเราะเกราจารเมลายูปัตตานีเนี่ยครับเขาเล่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยสยามเคยมีอิทธิพลด้วยจนสมัยพระราชาหรือที่คนมาลายูเขาเรียกว่ารายาเนี่ยฮะรายาศรีวังสาเนี่ยเรียกเป็นไทยให้เข้าไปอีกก็คือพญาอินทิราเดี๋ยวชื่อเนี้ยเราจะเริ่มคุ้นเคยกันต่อไปพญาอินทิราเนี่ยมาพบว่ามีคนมาลายูเนี่ยตั้งถิ่นฐานริมทะเลก็คือพูดง่ายหาที่ตั้งเมืองใหม่อะฮะเจอชายชราที่ชื่อว่าเปาะตานีตรงที่ไปเจอเนี่ยเป็นคือมันก็คือตำบลที่เรียกว่าตำบลตันหยงลุโลปัจจุบันนะฮะหรือตำบลบานาเนี่ยคนสยามตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งบ้านเรือนลึกเข้าไปในแผ่นดินนั่นคือทำนาทำไร่รายาก็เลยย้ายพระราชวังมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้อาณาจักรแรกก็เลยชื่อว่าเปาะตานีแล้วมันก็มีชาวอาหรับเข้ามาค้าขายคนอาหรับแขกอาหรับเนี่ยฮะก็เรียกว่าฟะตอนีเห็นเขาชื่อไหมฮะมันก็จะกลายเป็นปาตานีในเวลาต่อมามีคำอธิบายด้วยในเอกสารชิ้นนี้ว่าสิ่งที่ทำให้รายารับศาสนาอิสลามเนี่ยฮะมันเกิดจากว่าวันหนึ่งเนี่ยรายาเนี่ยประชวรด้วยโรคผิวหนังรักษายังไงก็รักษาไม่หายปรากฏมีคนหนึ่งอาสาที่จะรักษาเป็นชาวอาหรับฮะก็คือชีคซาฟิยุดดินว่ากันว่าเป็นปราชญ์รู้วิชากฎหมายอิสลามวิชาแพทย์ก็ตามสไตล์นะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็พยายามจะเผยแผ่ศาสนาฮะก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็คือว่ามีเงื่อนไขบอกว่ารายาเนี่ยถ้ารักษาหายแล้วเนี่ยถ้ารายาจะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามรายาก็รับปากสุดท้ายก็3ครั้งอะฮะก็คือรับปากหายแล้วก็ยังไม่เปลี่ยน3ครั้งเนี่ยจนสุดท้ายก็ถึงยอมเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามนี่คือหนึ่งในเรื่องเล่านะครับจริงๆมันมีเรื่องเล่าอีกหลายสำนวนบางสำนวนอย่างเช่นของกาลันตันนะฮะเอกสารของกาลันตันอธิบายว่ามีครูสอนศาสนาเข้ามาเผยแผ่ศาสนาซึ่งไม่ได้พูดถึงตำนานการเปลี่ยนศาสนาของรายาแต่เอาล่ะวิธีการทางโบราณคดีหรือพูดง่ายๆว่าคนที่เขาศึกษาตำนานเนี่ยเขาก็แนะนำผมมาครับว่าตำนานพวกนี้เราจะไปเอาแฟกต์ทั้งหมดว่ามันจริงทุกตัวอักษรเนี่ยมันก็ยากให้เราดูเขาฮะมันคือการบอกว่า
มันมีการเข้ามาของศาสนาอิสลามแล้วต่อมาเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาสู่ชนชั้นนำของปัตตานีก่อนนั่นแปลว่ามันมาด้วยการค้ามันมาด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแต่ต่อมาเนี่ยอิสลามก็เข้ามาแล้วงานอีกชิ้นนึงนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้คืองานของอาจารย์ดีจีอีฮอคนที่เรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยต้องรู้จักงานอาจารย์ดีจีอีฮอก็คืออาจารย์ดีจีอีฮอเนี่ยสันนิษฐานไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เปลี่ยนศาสนาเนี่ยเกิดจากการที่สุลต่านอีกองค์นึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับปัตตานีนะฮะเป็นสุลต่านที่มะละกาเนี่ยมาทำสงครามกับอยุธยาเข้าใจว่าเป็นนครศรีธรรมราชเนี่ยฮะตามความเข้าใจตอนนั้นก็ตีมะละกาตีได้กาลันตันตรังกานูและปาตานีผู้คนแถบนี้ก็เลยเปลี่ยนศาสนาไปหมดเรื่องนี้ยังมีเบาะแสด้วยนะครับในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐที่บอกว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแต่งทัพให้ไปเอาเมืองมะละกาเนี่ยมันจะมีข้อความทำนองนี้คือพูดง่ายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมกำลังเล่าเนี่ยครับเกิดขึ้นในช่วงอยุธยาตอนต้นปาตานีขึ้นมาแล้วดังนั้นผมต้องกลับมาที่ปาตานีก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ออกไปมะละกาปาตานีต้องดีลต้องดุลอำนาจกับอยุธยาการเมืองในโลกยุคโบราณนะครับพูดง่ายๆว่ามันมีรัฐที่เรียกว่ารัฐเจ้าพ่อครับเวลาคุณตั้งบ้านตั้งเมืองใหม่คุณก็ต้องเข้ากับเจ้าพ่อเดิมเจ้าพ่อเดิมตอนนั้นก็คืออยุธยาตั้งมาสักพักละแล้วก็มีอำนาจด้วยปาตานีเนี่ยนะครับเหมือนกับโดนพูดง่ายว่าโดนอยุธยาพยายามที่จะมีอำนาจครอบงำปาตานีแก้ปัญหาด้วยการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองอะฮะก็คือเครื่องบรรณาการอะแล้วอยุธยาก็ปล่อยให้ปัตตานีทำการค้าขายต่อไปการต่อรองกับเจ้าพ่ออย่างอยุธยาเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เริ่มในสมัยพญาอินทิรานะฮะเริ่มต้นในสมัยสุลต่านองค์ต่อมาก็คือมูซัฟฟาชานี่เป็นพระโอรสของพญาอินทิรานะฮะตรงกับสมัยประมาณรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระอัยการพระอัยการของมะดะเลสวนนี่แหละการดีลกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยทำให้สุลต่านองค์ที่2ของปัตตานีเนี่ยต้องไปอยุธยาไปเข้าเฝ้าแล้วก็ถูกกักตัวต่อมาก็ถูกปล่อยกลับมาคือพูดง่ายๆมีเขาเรียกอะไรมีสตอรี่ฮะถ้าพูดภาษาวัยรุ่นสมัยนี้คือมีสตอรี่ล่ะต่อมากลับมาที่ปัตตานีพร้อมกับที่พระมหาจักรพรรดิเนี่ยพระราชทานข้าทาสชาวพุกามจำนวนหนึ่งแล้วก็ชาวล้านช้างเข้าใจว่าคงเป็นเหมือนกับอ่ะให้คนไปเอาไว้ใช้เอาไว้ช่วงใช้แต่ผลตรงนี้ครับทำให้สุลต่านองค์ที่สองของปัตตานีเนี่ยมีซัมติงกับอยุธยาไม่ค่อยแฮปปี้ถ้าพูดภาษาคนสมัยนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ไม่ปรากฏในแบบเรียนไทยแน่นอนมูซัฟฟาชาเนี่ยเคยช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเหลืออยุธยาเนี่ยทำศึกในคราวสงครามช้างเผือกกับพระเจ้าบุเรงนองคือพูดง่ายๆสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยนี่แหละครับในกองทัพของกรุงศรีอยุธยายุคนั้นเนี่ยมีกองทัพของปัตตานีมาช่วยรบด้วยในฐานะเมืองประเทศราชส่งบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองก็มาช่วยรบอย่างที่เราทราบนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยุธยาก็ต้องยอมเสียช้างเผือกแล้วก็ยอมส่งบรรณาการให้กับพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองก็เสด็จกลับไปทีนี้เราละเรื่องอยุธยาไว้หันกล้องมาที่มูซัฟฟาชามูซัฟฟาชาทำในสิ่งที่ผมเปรียบเทียบนะครับไม่ต่างอะไรกับที่เจ้าอนุวงศ์ทำหรือพระนเรศวรทำควบคุมผู้คนรบต่างเมืองกับชาวสยามในอยุธยาอันนี้มีบันทึกเลยด้วยซ้ำว่าเนี่ยคุมชาวตานีทั้งปวงเข้าในพระราชวังบุกไปถึงพระราชวังด้วยซ้ำแต่ว่าเนี่ยอยุธยาก็ต้านไว้ได้ต่อมาพญาตานีหลักฐานอยุธยาก็เรียกนะว่าต่อมาพญาตานีก็คือสุลต่านมูซัฟฟาชาเนี่ยลงสำเภาหนีกลับซึ่งมีเรื่องปรากฏในหลักฐานปัตตานีชิ้นหนึ่งให้ข้อมูลนะครับว่าต่อมามูซัฟฟาชาเนี่ยหายไปตอนที่ขึ้นมาอยุธยามูซัฟฟาชาก็มีพระโอรสองค์หนึ่งด้วยต่อมาพระโอรสองค์นี้ชื่อว่าปาติกสยามไปที่ปัตตานีสุลต่านหายไปทำยังไงนั่นหมายความว่าสุลต่านองค์ต่อมาครับก็คือมันโซชาเนี่ยก็ขึ้นปกครองปัตตานีแทนแล้วต่อมาเนี่ยก็มอบบัลลังก์ให้กับปาติกสยามคนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือโอรสของพระเชษฐาซึ่งหายไปในคราวรบกับอยุธยาทำไมถึงชื่อปาติกสยามว่ากันว่านะครับก็คือตั้งอ่ะเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยความทรงจำอ่ะรอยแค้นอยุธยาแล้วก็มีโอรสของหลังคือปาติกสยามก็ครองราชต่อมานะฮะแล้วก็มีสุลต่านองค์ต่อๆมาอีกช่วงเนี้ยในปัตตานีเนี่ยก็เกิดความวุ่นวายคือเราไม่ต้องจำชื่อพวกนี้เป๊ะนักเท่าไหร่แต่ให้จำไว้ว่าหลัง
หลังรัชกาลนี้หลังสุลต่านองค์นี้ไปเนี่ยปัตตานีเองก็วุ่นวายภายในเรื่องการชิงบัลลังก์จนเหลือแต่รัชทายาทสตรีซึ่งต่อมาเนี่ยนักประวัติศาสตร์ที่ทำข้อมูลนี้ไว้หลายๆท่านคนหนึ่งก็คือคุณสุภัตตาภูมิประภาสนะฮะผมเรียกแกว่าพี่แหม่มเนี่ยเขียนเรื่องนี้ไว้ก็คือสี่กษัตริยาสี่กษัตริยานี่แหละต่อมาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นผู้ปกครองปัตตานีซึ่งต่อรองกับอยุธยาอย่างถึงพริกถึงขิงในห้วงที่ปัตตานีเกิดความวุ่นวายเนี่ยแหละครับอยุธยากำลังฟื้นตัวเราตัดภาพกลับไปที่อยุธยานะฮะเราจะเห็นเหตุการณ์ว่าพระนเรศวรเสด็จกลับจากหงสาวดีแล้วตั้งเมืองพูดง่ายๆว่าอยุธยาเริ่มแข็งเมืองกับทางหงสาวดีมีการรบกันแบบที่เรารู้กันเนี่ยนะฮะในหนังในละครในตำนานในหรือในประวัติศาสตร์จริงอันเนี้ยคนไทยจำนวนมากรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่อยุธยาในระหว่างนั้นแหละครับต่อมาที่ปัตตานีมีกษัตริย์รายาสตรี4องค์ติดต่อกันขึ้นครองราชย์ประกอบไปด้วยไล่อย่างนี้นะครับรายาฮิเยารายาบีรูรายาอูงูรายากูนิง4องค์เลยนะครับแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีสีประจำตัวบันทึกของชาวตะวันตกเนี่ยมักจะบอกว่ารายาสตรีของปัตตานีในโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีอำนาจหรอกแต่จริงๆคุณสุภัตตาบอกว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อลงรายละเอียดไปเนี่ยอย่างรายาฮิยาวซึ่งเป็นรายาสตรีองค์แรกครองราชระหว่างปี2127ถึง2159จะทับกับช่วงพระนเรศวรนะฮะช่วงเนี้ยมีความสามารถในการจัดการบ้านเมืองเป็นอย่างมากมันมีบันทึกของนักเดินเรือของในของทหารฮอลันดาฮะที่ไปติดต่อค้าขายเนี่ยอย่างคนนึงก็คืออย่างไรพลเรือคอร์เนลิสเนี่ยฮะที่ไปอันนี้เป็นคนของ VOC นะฮะหรือบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยในพลเรือคอร์เนลิสเนี่ยบันทึกว่าเขาได้ยินข่าวจากน้องชายของสุลต่านยะโฮอะฮะว่าเจ้านครปัตตานีเนี่ยคือพูดง่ายๆมันมีเรื่องเล่าของกษัตริย์รายาสตรีเยอะมากจากบรรดากษัตริย์ในรัฐข้างเคียงคือบรรดารายาสตรีเหล่านี้ครับมีทั้งเล่ห์กลทางการเมืองอย่างเช่นนะครับปี2155เนี่ยรายาฮีเยาเนี่ยปิดกั้นไม่ให้เรือสินค้าเข้าถึงรัฐปะหังเห็นไหมฮะนี่คือบทบาทของรายาสตรีของปัตตานีผมกำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังว่ายุค4กษัตริยาปัตตานีนี่แหละฮะที่ว่ากันว่านะครับว่าปัตตานีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคนี้ฮะปัตตานีเนี่ยรุ่งเรืองทางการค้ามากเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามว่ากันว่านะครับเป็นศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเป็นเมืองใหญ่ทางการค้าซึ่งร่วมยุคกับสงขลาที่ผมเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วฮะยุค4กษัตริยานี่แหละที่มีการทำสงครามกับสงขลาเริ่มแล้วฮะเริ่มเป็นคู่แข่งกันในแง่ของเมืองท่าในยุคราชินี2องค์แรกนะครับอาจารย์เดวิดเควายอาร์ตเนี่ยเสนออะไรครับว่าโปรตุเกสเนี่ยเสียการควบคุมช่องแคบเพราะว่าตอนนั้นเนเธอร์แลนด์เริ่มมาแล้วนี่ฮะเมืองที่ได้กำไรจากการค้าสูงสุดอ่ะก็คือปัตตานีร่วมกับอาเจและบันตามคือว่าถ้าเราลองเปิดแผนที่ดูนะครับอาเจเนี่ยจะอยู่ลงไปข้างล่างตรงข้ามฝั่งช่องแคบมาละกาเราจะเห็นเมืองบันตามก็คือฝั่งเกาะชวาฮะแล้วก็ปัตตานีเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมสามเมืองเนี้ยอาจารย์เดวิดเควายแอดบอกว่าได้กำไรเยอะมากช่วงนี้เพราะโปรตุเกสก็อ่อนแรงลงมากในช่วงเดียวกับที่สยามเนี่ยกำลังฟื้นตัวและก็กลับมาเรียกร้องให้ปัตตานีเนี่ยคือสมัย4กษัตริยาปัตตานีเนี่ยฮะไม่ส่งบรรณาการแล้วอยุธยาซึ่งถูกหงสาวดีเล่นงานไปหลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อฟื้นกำลังกลับมาในรัชกาลพระนเรศวรเนี่ยก็เรียกร้องบรรณาการคืนซึ่งรายาที่ต้องดีลกับเรื่องนี้ก็คือรายาสตรีองค์ที่2ฮะก็คือรายาบีรูอันนี้เกิดครองราชในปี2159ถึง2166ก็คือช่วงประมาณสมเด็จพระเอกาทศรสนะฮะก็ต้องดีลกับอยุธยาว่าก็ยอมส่งบรรณาการแล้วก็ต้องยอมเหมือนกับดีลกับทางรัฐยะโฮซึ่งก็มีอำนาจอยู่ข้างล่างด้วยนะฮะมีบันทึกครับว่ารายาบีรูเนี่ยพยายามให้เจ้าหญิงกูนิงเนี่ยคือเป็นราชธิดาของพระนางนะฮะอายุ12ปีเนี่ยสมรสกับออกพระเดชาบุตรของพญานครศรีธรรมราชซึ่งทำหน้าที่ดูแลหัวเมืองทางใต้ให้กับอยุธยาเพื่อที่จะดุลอำนาจสานสัมพันธ์ไม่ให้เกิดสงครามเนี่ยครับคือภาพของรัฐปัตตานีในยุคแรกเห็นไหมฮะว่ารัฐปัตตานีเนี่ยเริ่มจากการที่เหมือนกับเป็นรัฐในวัฒนธรรมของพราหมณ์พุทธมหายานมาก่อนจากนั้นเนี่ยก็เริ่ม
รับศาสนาอิสลามเริ่มรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าการค้าเริ่มมีอำนาจควบคุมทางเดินสินค้าทางเดินเรือในเส้นทางเดินเรือสำเภานะครับและก็ต้องดีลกับมหาอำนาจบนแผ่นดินใหญ่คืออยุธยาและรัฐสุลต่านซึ่งมีอำนาจมากกว่าทางใต้นี่คือภาพของรัฐปัตตานีช่วงแรกๆฮะเราจะเห็นฮะว่าผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดในภาคใต้อ่ะมีสอนเรื่องนี้ไหมแต่ผมว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่เราจำเป็นต้องเรียนและต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นถิ่นเนี่ยเขามีความเป็นมายังไงมันเคยรุ่งเรืองขนาดนี้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นจากการรวบรวมรัฐโบราณรวบรวมผู้คนที่หลากหลายเข้ามาเป็นหนึ่งประเทศฮะเราไม่ได้มีแค่สุโขทัยไม่ได้มีแค่อยุธยากรุงธนบุรีและกรุงเทพเท่านั้นครับจริงๆทางข้างบนภาคเหนือก็มีล้านนามีเชียงตุงมีอะไรทั้งหลายแหล่ตะวันออกเชียงเหนือก็มีตะวันออกไปอีกก็มีเพียงแต่ว่าเราไม่เคยถูกดึงคือเราไม่เคยดึงเรื่องนี้ขึ้นมาสอนกันจริงๆไม่เคยดึงเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้เป็นระบบนะฮะก็ผมก็หวังว่าเรื่องของรัฐปัตตานีตอนแรกเนี่ยน่าจะเหมือนกับช่วยให้เหมือนกับทำให้พวกเราเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปค้นต่อดูนะฮะว่ามันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมก็ตอนแรกผมขออนุญาตจบเท่านี้ฮะแล้วคราวหน้าเนี่ยมาดูกันว่าปัตตานีในยุคสี่กษัตริยาไปจนถึงสิ้นเรียกว่าปัตตานีแตกอะฮะมันเป็นยังไงก็ครับขอจบตอนแรกไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ